ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับภาษาไทยคำว่าอาหารการกินภาษาพม่าแปลว่าอาสาตับทีนี้คำว่าอาสาแล้วอตับคำว่าสาแปลว่ากินคำว่าภาษาพม่าคำว่าเต้าแปลว่าดื่มที่นี้มีข้างหน้ามีอยู่คำว่าอะก็มีอยู่ว่าอาซาถ้าเราใส่คำว่าอะแปลงก็กลายเป็นน้ำกลายเป็นน้ำแล้วมีคำว่าเต้าก็ใส่เข้าเป็นคำว่าอะก็แปลว่ากลายเป็นนามไปก็เลยคำว่าอาสาอัตแปลว่าภาษาไทยแปลว่าอาหารการกินถ้าเราออกไป ข้างนอกนะที่พม่า ก็ต้องถามถ้าเราจะถามว่ามีร้านอาหารไหมภาษาไทยว่ามีร้านอาหารไหมภาษาพม่าพูดว่าซาเต้าสันชิลาซาเต้าสันชิลาซาเต้าสันชิลาที่นี่มีอยู่ซาเต้าสันแต่ละคำมีความหมายว่าซาแปลว่ากินเต้าแปลว่าดื่มสันแปลว่าร้านชิแปลว่ามีลาแปลว่าไหมก็เลยมีอยู่ว่ากินดื่มร้านมีไหมก็ภาษาไทยก็บอกว่ามีร้านอาหารไหมภาษาพม่าพูดว่าซาเต้าสันชิลาซาเต้าสันชิลาซาเต้าสันชิลาถ้าลองตอบว่าไม่มีร้านอาหารก็ภาษาพม่าพูดว่าซาเต้าสันมะชิบูซาเต้าใส่มะชิบูซาเต้าใส่มะชิบูมะชิบูแปลว่าไม่มีคำว่าไม่ภาษาพม่าว่ามะบูตัวนี้ระหว่างมะกับบูเราใส่เข้าไปคำว่าที่เราอยากจะบอกที่เราอยากจะพูดตัวนี้เช่นไม่มีภาษาพม่าพูดว่ามะชิบูถ้าลองตอบว่าร้านหามีภาษาพม่าพูดว่าซาเต้าสันชิเด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 แล้วมี ถ้าเราอยากจะถามที่ตรงๆสมมติที่นี่มีร้านอาหารไหมที่นี่มีร้านอาหารไหมภาษาพม่าถามว่าคำว่าที่นี่ภาษาพม่าพูดว่าดีม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 าภาษาไทยพูดว่าที่นี่นะก็เลยลองแซงเข้าเป็นคำว่าที่นี่ไปภาษาพม่าก็บอกว่าดีมาดีมาก็แซงเข้าเป็นคำว่าดีมาซาเต้าแสนชิล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 าที่นี้มีร้านอาหารไหมก็บอกว่าถ้าไม่มีก็มะชิบูถ้าไม่มีก็ตอบว่าภาษาพม่าตอบว่ามะชิบูมะชิบูมะชิบูถ้ามีก็ภาษาพม่าพูดว่าชิเดชิเดชิเดอันนี้ลองตอบแบบย่อๆนะถ้าเราอยากจะตอบแบบสมบูรณ์นะก็เอาคำพูดที่ตั้งคำถามมาพูดว่าดีมาซาเต้าแสงมะชิบูดีมาซาเต้าแสงมะชิบูดีมาซาเต้าแสงมะชิบูถ้ามีก็ถ้าตอบแบบยาวๆนะสมบูรณ์ก็บอกว่าดีมาซาเต้าแสงชิเดดีมาซาเต้าแสงชิเดดีมาซาเต้าสันชิเดดีมาซาเต้าสันชิเดตัวนี้เราถึง
ร้านอาหารแล้วลองก็อยากจะถามว่ามีอะไรกินบ้างก็ภาษาพม่าพูดว่าปาชิเลมีอะไรไหมภาษาพม่าบอกว่าปาชิเลภาษาไทยพูดว่ามีอะไรไหมปาชิเลทีนี้คำว่าบาชิเลคำว่าอะไรภาษาพม่าพูดว่าปาเลปาเลปาเลทีนี้ก็ต้องสังเกตไว้ว่าคำว่าบาเลนะก็มีละวันบากับเลใส่เข้าเป็นคำว่าที่เราอยากจะถามที่เราอยากจะพูดก็ทีนี้เราใส่เข้าเป็นคำว่ามีภาษาพม่าก็พูดว่าปาชิเลปาชิเลมีอะไรไหมหรือว่ามีอะไรนะคำว่าอะไรอากับอะไรระหว่างอากับอะไรภาษาพม่าก็ต้องแยกออกไปคำแรกบาคำสุดท้ายก็ต้องอยู่คำท้ายก็เลยกลายเป็นตั้งคำถามว่าบาชิเลปาชิเลปาชิปาชิเลปาชิเลสำเนียงมันคล้ายๆแบบแล้วแต่เราชอบพูดแล้วแต่เราแบบแล้วแต่ท้องถิ่นนะปาชิเลก็ปาชิเลปาชิเลอันนี้ก็ได้นะอันนี้ถามย่อๆแล้วมีถามแบบยาวๆแบบว่าใส่เขาเป็นคำว่ากินกับดื่มนะกินแปลว่าซาดื่มแปลว่าเต้าก็เลยถ้าเราอยากจะถามแบบยาวๆแบบสมมติมีอะไรกินบ้างไหมมีอะไรกินบ้างไหมภาษาพม่าพูดว่าภาษาสยาชิเลภาษาสยาชิเลคำนี้ยาวไปภาษาสยาชิเลภาษาสาชิเลภาษาสาชิเลแปลว่ามีอะไรกินหรือเปล่าภาษาสาชิเลภาษาสาชิเลครับ